Go สวัสดีครับผมเกตี้ติดใจมันจะมาน้ำเรือ10นาทีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือออนสิบหกหรือ26นะครับวัดเทพลีลาครับครับสองฝ่ายเป็นเขตฝั่งโน้นเป็นเขตอะไรครับเขตบางกะปิฝั่งโน้นวังทองหลางแต่ฝั่งนี้เป็นบางกะปินะครับเรือลำไหนมาครับเบอร์สองมาแล้วครับแต่ตอนแรก100มาไปก่อนก่อนเอาเบอร์สองก่อนครับเอา100ก็ไปแล้วครับสองตอนนี้เรือเบอร์สองมาแล้วนะครับมาแล้วลำนั้นพ่อลำนั้นเบอร์อะไรพ่อลำนั้นดูเดี๋ยวกำลังมาครับขณะที่ถ่ายทำคลิปนะครับเวลา 17:00 น. 18 นาทีนะครับเราจะใช้เวลาถ่ายทำ10นาทีนะครับว่า10นาทีเรือจะมากี่ลำนะครับเบอร์18แล้วพ่อเบอร์18เหรอใช่มั้ยครับเบอร์18ครับเบอร์18นะครับเด็กชายเกสครับเบอร์นั้นมาแล้วเด็กชายเกสครับเบอร์สิบครับเบอร์18ไปแล้วนะครับเบอร์สิบไม่จอดนะครับเด็กชายเกสเบอร์สิบครับเห็นเบอร์สิบไหมครับช่วงเวลา 17:18 น.ตอนนี้มีเรือวิ่งผ่านท่าเรือวัดเทพวิลา3ลำแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ท่าเรือวัดเทพวิลานะครับหรือเรียกว่าอ16หรืออี16คำว่าอมาจากคำว่าทิศตะวันออกนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า east ถ้าท่าเรืออยู่ฝั่งนี้เรียกว่าตะวันออกนะครับถ้าจะฝั่งโน้นเรียกว่าตะวันตกนะครับตะวันตกก็เขียนว่าตอเต่านะครับภาษาอังกฤษ W-E-S-T ตอนนี้เรารอเรืออยู่นะครับเด็กใจเกียรติเดินไปนะครับจะได้เย็นๆนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับเวลา 17:18 น. นะครับเราจะดูบรรยากาศหลังจากคนเลิกงานนะครับเลิกงานแล้วก็กลับบ้านนะครับพอแล้วครับตอนนี้รอเรืออยู่นะครับริมคลองรั้วเหล็กจะมีรั้วเหล็กกั้นตลอดแนวเลยนะครับแต่บางช่วงก็หักนะครับอย่างเช่นสองอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับเวลาเดินต้องระวังนะครับเผื่อจับแล้วก็หล่นเผื่อเด็กๆแล้วก็หล่นลงไปนะครับเผื่อจับพลาดนะครับเนื่องว่ามีราวเหล็กอยู่นะครับมีราวเหล็กอยู่นะครับเด็กไม่ได้บางอันก็หักไปนะครับนอกจากเป็นคนเดินแล้วก็จักรยานก็ได้นะครับมอไซค์ก็วิ่งได้นะครับทางเดินเรียบคลองนะครับรถใหญ่จะไหมรถใหญ่รถยนต์ไม่ได้นะครับเรือเรือขึ้นมาไม่ได้ครับเรือบนบกไม่ได้ครับเรือต้องอยู่ในน้ำนะครับคลองกว้าง24เมตรแล้วนะครับวันนั้นเด็กชายเกตวัดคลองกว้าง24เมตรนะครับขึ้นไปวัดบนสะพานนะครับ24เมตรนะครับคำว่าคลองภาษาอังกฤษ C-A-N-A-L Canal เจ้าพระยาล่ะเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำครับเป็น River R-I-V-A River เป็นกิโลเลยครับมาดูครับเบอร์25เด็กชายเกสจดเบอร์อะไรครับ25
นี่เหรอขอ25นะครับตอนเด็กชายเกสจดแล้วก็ปิดฝาด้วยนะครับเพราะหมึกจะระเหยนะครับเบอร์25ไปแล้วนะครับตอนนี้ได้4ลำแล้วนะครับเบอร์2เบอร์18เบอร์10เบอร์25นะครับส่วนใหญ่ตอนเย็นเรือจะมาจากทางโน้นนะครับทางท่าเรือประตูน้ำนะครับเพราะว่าบริษัทที่ทำงานส่วนใหญ่ก็อยู่ทางโน้นนะครับตอนนี้คนทำงานก็เดินทางกลับบ้านก็มาทางนี้นะครับมาทางนี้แล้วมุ่งหน้าไปนู่นนะวัดศรีบุญเรืองเดอะมอลล์บางกะปิแฟดคลองจันประมาณนี้นะครับเรือคลองแสนแสนยาวทั้งหมด 73.8 กิโลเมตรนะครับเป็นคลองที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเป็นคลองที่ขุดขึ้นมานะครับใช้คนขุดเริ่มขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาขุดเองไหมแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดเองตามธรรมชาติครับอ๋อถ้าขุดก็จะไม่ได้กว้างกว่าเจ้าพระยาเพราะว่าคนเดินเหนื่อยใช่ไหมขุดไม่ไหวนะครับขุดไม่ไหวคลองนี้ขุดเพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงนะครับมันก็จะไปลงทะเลเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็ลงทะเลเลยนะครับที่น้ำมันลงทางแม่น้ำบางปะกงนะครับแม่น้ำมันลงทะเลไหมลงทะเลไกลๆมากเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่น้ำจะหมดไม่หมดครับเพราะว่ามีน้ำตลอดเวลาเลยนะครับและอะไรลงแล้วก็ฝนก็ตกลงมาด้วยนะครับตอนนี้เรืออะไรมาครับเด็กชายเกสมองเห็นหรือยังครับอ๋อมองเห็นแล้วครับเบอร์34ครับตอนนี้เรือกำลังจะเทียบท่าเรือวัดเทพลีลานะครับเบอร์อะไรพ่อเดี๋ยวพ่อเกสทายเบอร์34เบอร์อะไรท่าเรืออ๋อเรือเบอร์34ครับยิงด้วยเด็กชายเกสสายตาดีนะครับมองไกลๆได้นะครับเบอร์34นะครับจำหน้ามันได้จอดปั๊บพนักงานก็ผูกเรือปั๊บเลยนะครับเรือเบอร์อะไรมาเด็กชายเกสก็จะจดเลยนะครับตอนนี้คือเบอร์34นะครับเบอร์34ไปแล้วนะครับใต้ท้องเรือก็จะมีใบพัดขนาดใหญ่นะครับสมมติว่าคนอยู่ใต้ท้องเรือนี่หัวขาดแน่นอนเลยนะครับเล่นน้ำเอามาจากไหนน้ำนี่น้ำก็มาจากท้องฟ้านะครับมาจากเจ้าพระยานะครับโอ้เจ้าพระยาให้น้ำฝนตกลงมาก่อนนะครับเด็กชายเกสขยับเข้ามาครับเดี๋ยวตอนนี้เรือมาจากท่าเรือศรีบุญเรืองนะครับเบอร์อะไรครับบอกผู้ชมเลยครับ M16 M16 ครับพอเรือมาเด็กชายเกสก็จะจดเบอร์นะครับเบอร์16นะครับแต่ข้างหน้าเรือเขียนว่า M16 นะครับพูดเหมือนปืนเลยนะครับ M16 ไม่ต้องใส่ตัว M ครับไม่ต้องใส่เรือก็จะมีคนขับ1คนคนเก็บตั๋ว2คนจอดปั๊บผูกเรือปั๊บเลยนะครับลำนี้คือเบอร์อะไรครับเบอร์31นะครับ จดเลยนะครับ31ครับลำแล้วเนี่ย3 4 5 6 7 7ลำแล้วพ่อ8ลำพ่อตอนนี้เรือเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เบอร์อะไรเข้ามาครับเบอร์29ครับเบอร์29เด็กชายเกสจดเบอร์29ด้วยครับ
ตอนนี้เบอร์29เทียบท่าแล้วนะครับเทียบท่าวัดเทพวิลาแล้วนะครับ8ลำเหรอครับทำไมไม่เอา10ช่องอ่ะมันตัวเล็กเกินถ้า10ช่องนะครับถ้า10ช่องก็จะได้แบบ10 20 30 40ครับแล้วข้างหลังมีอีกไหมครับมีเรืออีกไหมครับไม่มีแล้วโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเบอร์อะไรครับออกข้างหน้าเบอร์หายไปนะครับแต่เด็กชายเกสทายว่าเบอร์อะไรนะ94เบอร์94ดูว่าจะถูกต้องไหมนะครับดูว่าเด็กชายเกสจะทายถูกไหมครับพ่อใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าใช่ไหมนะครับต้องดูที่หลังคาเรือนะครับถึงจะรู้ว่าเบอร์อะไรนะครับปกติข้างหน้าจะขีดบอกเบอร์ด้วยนะครับแต่เบอร์หายไปนะครับหรือบริเวณท้องเรือก็มีนะครับใช่นะครับเบอร์94นะครับเบอร์94นะครับโอ้ต้องตัวนะครับเด็กชายเกสจดเบอร์94นะครับ9ลำแล้วได้เรือ9ลำแล้วนะครับเรือที่มาจากท่าบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองก็ตอนนี้ก็ตีเรือเปล่าไปรับคนที่ท่าเรือประตูน้ำนะครับเบอร์20พ่อเบอร์20นะครับเด็กชายเกียรติจดครับชั่วโมงกี่เท่าไหร่ครับเบอร์20ครับเท่าไหร่ไม่มีคนเท่าไหร่เพราะว่าประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันไม่แรงเลยอ่ะเพราะช้าช้าครับพ่อเรือลำนั้นมาแล้วโอ้มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ข้างหน้าก็ไม่มีเบอร์อีกแล้วนะครับเบอร์74ใช่ไหมดูที่ใต้ท้องเรือก็ได้นะครับเบอร์อะไรครับเอาเห็นแล้วครับเบอร์74นะครับเย้เดี๋ยวลำแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ลำแล้ว12เดี๋ยวว่าเบอร์40เบอร์74ดูบนหลังคาก็ได้นะครับเบอร์74นะครับชื่อเบอร์40ไหมนั่นเรือเบอร์อะไรครับมองดูดีๆให้ดีครับ40 40ครับโอเคนะครับ12รับแล้วใช่ไหมครับเราเริ่มจดบันทึกตั้งแต่เวลา 17:18 นาทีนะครับตอนนี้นาฬิกา 17:32 นาทีนะครับเด็กชายเกสลาเบอร์40นะครับบอกลาเบอร์40ครับบ๊ายบายโอเคนะครับเด็กชายเกสบอกลาผู้ชมหน่อยครับไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตรงนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับเราใช้เวลาประมาณ10นาทีบันทึกว่าเรือจำนวนเรือได้กี่ลำนะครับช่วงเวลา 17:18 นาทีถึง 17:32 นาทีนะครับก็สรุปได้ประมาณ12ลำนะครับแล้วก็จอดอีกเหรอโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดตามไปกดติดตาม Getty Freestyle ให้หน่อยด้วยครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ